แบบมองอยู่ไปไปไอ้ของคนก็อะไรนะบอกว่ายังไม่แต่งงานไงแล้วอยู่ห้องนี้ได้ไงแล้วมาอยู่ห้องนี้ได้ไงเขาไม่รู้ตัวนะแต่เราเห็นแล้วสำหรับผมชอบดราม่ากับกัดกันมันดีอ่ะเพราะว่าตัวเขาอ่ะมันหน้ามันไส้อ่ะตัวละครอ่ะนะมันก็เลยแบบแล้วมันสนุกอะเวลายิ่งได้เถียงได้อะไรแล้วเขาก็ตอบกลับแบบกวนๆมาอะไรเงี้ยสนุกดีคือจริงๆอะหนูว่าเขากวนได้อีกนี่มันจริงๆมันกวนได้อีกแต่ว่าเดี๋ยวมันจะกลับมาไม่ได้เพราะว่ามันจะมีพาร์ทข้างหลังอะที่มันจะกลับมาเป็นคนจริงจังเป็นคนที่แบบเดี๋ยวมันจะดูแบบไม่น่าเชื่อถือมันจะดูแต่หนูรู้สึกว่าพี่หมากอะกวนได้อีกแน่นอนส่วนหนูชอบโรแมนติกกับดราม่าเพราะว่าเราจะไปกวนกับเขาไม่ได้อันนี้พอกวนเขากวนสุดเราก็ต้องแบบยั้งๆเพราะในใจเรามันกวนมากอยู่แล้วแล้วก็เก็บไว้แต่ในใจนี่คือแบบเจอแม่ไอ้กอนอย่างเงี้ยแล้วแต่คือในคาแรคเตอร์เราต้องแบบคุณกอนทำไมอย่างงี้แต่แบบไม่ได้เราก็เลยชอบไปทางโซนดราม่าโรแมนติกพอฟังแล้วมันแบบเต็มที่ได้ไงแต่บทเขายากมากเลยนะบทรีน่าเนี่ยเขายากแบบมันเข้าใจยากอะด้วยความที่เขาเป็นผู้หญิงอะแบบผู้หญิงที่แบบคนกรคือลีน่าแบบแต่ก็ต้องกระชับเรียบร้อยซึ่งตัวหนูอะทำได้ครับขอบคุณค่ะมันดับต้องได้แหละมันต้องได้ต้องผ่านแหละพี่โอ๊ตบอกไม่ได้แหละพี่หมาที่ประทับใจก็น่าจะเป็นซีนที่ปรับความเข้าใจทุกอย่างลงตัวกันหมดแล้วค่ะคือที่เป็นเลิฟซีนอะที่หนูอยู่บนโต๊ะแล้วพี่อยู่ข้างล่างโต๊ะมันเรียกว่าอะไรอะนั่นแหละอันนั้นอะมันทั้งยากนั่นแหละมันยากแล้วคือเราผ่านกันมาได้อะเพราะหนูไม่เคยเลิฟซีนขนาดนั้นเลยเทคเดียวจ้าใช่ไม่เคยเลิฟซีนขนาดนั้นเลยแล้วคือแบบทำผ่านมาได้คือแฮปปี้มากแบบตอนก่อนเล่นมือเย็นนี่เหรอแบบเก่งกีเดสกาหน้าเดือดต่อยเลยหนูอ่ะค่อนข้างได้จากพี่หมากเยอะแต่ว่าพี่หมากน่าจะไม่ได้เลยไม่เราเขาเรียกว่าก็ใช้คำเดิมอ่ะเราใช้คำว่าจูนกันดีกว่าเราก็เห็นเขาเรียกว่าการแสดงใหม่ๆจากตัวโบด้วยเราก็บางทีเราก็เห็นรีแอคที่แบบเราไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เซอร์ไพรส์เหมือนเช่นก็อะไรมีอยู่หลายๆซีนจริงๆทำไมอ่ะไม่ใช่ก่อนเช่นแบบเวลาการตะโกนของนางเอกที่เสียงใหญ่กว่าพระเอกพระเอกก็ตกใจนิดนึงแบบใครคัดทุกรอบเวลาตะโกนเรียกค่ะเพลงมันจะมีฉากนึงที่ช่วงหลังๆของเรื่องครับที่เหมือนได้เปิดใจกับน้องชายกับก่อนผมว่าฉากนั้นก็เป็นอีกฉากนึงที่ผมชอบเพราะว่าเหมือนมันผ่านเรื่องราวอะไรมาตลอดทั้งเรื่องที่เราถ่ายมาแล้วมันมีความเข้าใจมากๆกับทั้งคาแรคเตอร์เรากับทั้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเจอกันพอมันได้พูดคุยกันในฉากนั้นแล้วเหมือนอารมณ์มันพรั่งพรูออกมาโดยที่มันไม่ต้องพยายามอะไรเงี้ยนั่นก็เป็นอีกหนึ่งฉากที่ชอบมากๆแน่นอนเลยอ่ะได้ประสบการณ์ดีๆได้ทำงานกับทั้งผู้กำกับที่มีความสามารถนักแสดงทุกคนปลดล็อกในเรื่องของการแสดงแน่นอนพี่นกรักในงานของตัวเองมากๆเราก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆที่พี่นกเจาะจงว่าอยากให้เป็นเราเรื่องนี้เราก็พยายามไฟให้เป็นเราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าต้องพยายามทำให้ดีที่สุดอะไม่อยากให้พี่เขาผิดหวังครอบครัวของเราดูมีพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องฐานะเรื่องสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วครอบครัวของเราก็มีแผลเหมือนกันในเรื่องของครอบครัวที่คนอื่นหรือว่าคนรอบข้างไม่ได้รู้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็อยากจะสื่อออกมาว่าบางทีเราดูแค่ภายนอกอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ค่ะใช่วิลาวันเนาะแม่เนี่ยก็จะเป็นคนที่สร้างภาพค่ะเป็นแบบว่า
ทุกอย่างของฉันจะต้องสวยงามจะต้องชอบถ่ายเซลฟี่เนาะชอบถ่ายใดๆลง IG ลง Instagram ให้ดูว่าครอบครัวเราเนี่ยอบอุ่นสวยงามให้ทุกคนมองเข้ามาแล้วแบบโอ้ครอบครัวนี้ดีจังเลยแต่จริงๆอ่ะฉาบไว้ด้วยเบื้องหลังที่แบบว่าเขาพยายามปกปิดไว้ความเจ้าชู้ของเขาก็สร้างแผลให้ครอบครัวแบบหนักเหมือนกันใช่คือจริงๆอ่ะเขารักคุณแม่นะแต่เหมือนแบบเขาไม่รู้จักพอมากกว่าใช่เขารักคุณแม่ค่ะแต่ว่าเหมือนแบบเขาก็ยังอยากสนุกอะไรอย่างเงี้ยจะไม่เคยเห็นพี่บิ๊กเป็นคาแรคเตอร์แบบนี้มาก่อนปกติพี่บิ๊กก็จะแบบนิ่งๆหรือเป็นคุณชายหรือเป็นแบบคุณพ่อที่แบบดุหรืออะไรสักอย่างแต่เรื่องนี้เขาหลั่นล้ามากพี่บิ๊กอะไรอย่างเงี้ยแบบกระตุ้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบก็จะตลกวิธีการแสดงของพี่บิ๊กกันเองว่าพี่บิ๊กอันนี้เธอหรอนี่ไม่ใช่เธอบอกว่าทุกคนบอกจริงๆแล้วพี่บิ๊กแหละเป็นแบบนี้มันมีความเจ้าชู้ซ่อนอยู่ใช่มั้ยพี่บิ๊กพูดสิความสามารถของนักแสดงเนี่ยสามารถเขย่าแล้วเปลี่ยนเป็นบทต่างๆได้ก็เลยแบบเอ๊ะพี่บิ๊กเนี่ยในความเข้มๆของเขาเนี่ยเขาจะมาเปลี่ยนเป็นแบบหนุ่มเพลย์บอยขี้เล่นเจ้าชู้ไม่ได้เรื่องในไม่ได้เรื่องในสายตาของครอบครัวเนี่ยนะพอวันที่เขาเข้าฉากปั๊บแบบเนี่ยแหละคิดไม่ผิดกรุ๊กรูกรึ๊กกรี๊ดต้องใช้คำนี้เพราะว่าเขาน่ารักอ่ะเขาแบบเขามีลูกดีดเขามีหูตาแพรวๆกริ้วกราวมากเสร็จแล้วเหรอคะเหนื่อยไหมคะโอ้โหอะไรขนาดนั้นในทีมของนักแสดงเนี่ยเขาให้ใจเขาให้ความร่วมมือเขาให้ความน่ารักสนุกสนานที่มาซัพพอร์ตความเหนื่อยของทีมงานเขาน่ารักเขาเต็มที่กันมากเขาสู้กันมากมันก็เลยทำให้พี่เนี่ยประทับใจกับสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นละครอีกเรื่องนึงที่แบบมีรสชาติที่กลมกล่อมมากๆเลยทุกคนต้องมีปัญหาที่ให้แก้อีกเยอะเลยเราก็ต้องเลือกทางที่แก้แล้วจะประคับประคองครอบครัวของเราในทุกวิถีทางในวัยของกาลิกาอะไรเงี้ยค่ะน่าจะมีเด็กๆที่เป็นแบบนี้เยอะหนูก็เลยรู้สึกว่าถ้าเขาได้ดูเรื่องนี้น่าจะได้แบบว่าคำตอบอะไรหลายๆอย่างค่ะชอบที่สุดในเรื่องนี้อ่ะครับชอบไปซะทุกอย่างครับเป็นประสบการณ์ที่สนุกมากๆครับชอบที่ได้มาเล่นเรื่องนี้แล้วก็อยากจะดูสักทีฝากด้วยนะคะละครเรื่องใต้เงาตะวันค่ะพวกเราก็เต็มที่กันมากๆค่ะทุกคนในเรื่องนี้ทั้งทีมงานแล้วก็นักแสดงค่ะรับรองว่าน่าจะได้อะไรหลายๆอย่างจากเรื่องนี้ไปใช่ไหมคะพี่หมากใช่ครับก็เราให้แรงให้ใจกับเรื่องนี้ไปเยอะเหมือนกันแล้วก็เราโหมันมีบรรยากาศสวยๆรอคุณอยู่ในเรื่องนี้ด้วยก็ฝากติดตามด้วยครับใต้เงาตะวันครับในความลับเนี่ยยิ่งคนมันจะเจอความรักและในความรักมันจะเจอความลับที่ซับซ้อนซ่อนอยู่เข้าไปอีกซึ่งอยากให้ตามดูกันค่ะตอนแรกเลยวันที่29มีนาคมวันพุธวันพฤหัสเวลา 20:30 ทางช่อง3กด33นะครับแกก็ควรจะรู้บ้างนะว่าลับหลังลีน่าทำอะไรบ้างไม่อยากให้แกดูโง่ในสายตาคนอื่นและไอ้ก่อนมันใช่ครอบครัวแกไหมแกทำใจยกลีน่าให้มันได้หรือเปล่าลีน่าเกลียดกันมากใช่ไหมถ้าเกลียดกันก็บอกกันมาตรงๆเราจะได้ไม่ต้องมาฝืนมองหน้ากันแบบนี้คุณก่อนคุณอย่าคิดว่าคุณสู้พิการไม่ได้ฉันอยากให้คุณภูมิใจได้คุณแตกต่างลาก่อนนะคะอย่าไปจากฉันสัญญาได้หรือเปล่าให้โอกาสฉันรักเธออีกต่อไปแค่เพียงให้เธอคืนมาได้ยื้อเวลาสักนาทีก็มี